ในเชิงของเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ประชาชนคนไทยจะได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างไรผมอยากจะเห็นว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยมันตกผลประโยชน์พวกผลกับคนรากหญ้าเราไม่เห็นเลยหลักเกณฑ์หรือว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจจะไม่สำคัญแต่ขอให้เรามี 3G ก่อนได้ไหมแทนที่ก็จะเพิ่มช่องสัญญาณเพิ่มสัญญาณเพื่อให้ความเร็วมันมากขึ้นไม่นะครับก็ตลาดผูกขาดนี่ครับคุณไปเน้นทำไมว่าจะต้องได้เงิน 40,000 ล้าน 50,000 ล้านมันไม่ใช่งั้นเรามี 3G ซึ่งมันดีกว่า 2G แต่ทำไมอัตราค่าบริการไม่ได้ถูกลงทีนี้มาพูดถึงทีวีดิจิตอลค่ะอาจารย์ในอนาคตของเราจะเป็นยังไงคะแต่เราจะไปได้ไกลขนาดไหนสิ่งที่ผมรออยู่ก็คือเราจะมีกฎเกณฑ์ที่ดีอย่างไรสิ่งที่คุณเห็นในสื่อเนี่ยบางทีมันไม่ใช่สิ่งนั้นจริงๆต้องใช้วิจารณญาณให้มากๆสิ่งที่สำคัญสำหรับสื่อนะถ้าไม่มีคนดูมันเจ๊งไปเองอนาคตของ 3G ประเทศไทยหรือว่าการสื่อสารโทรคมนาคมจะเป็นอย่างไรคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Intelligence Thailand Future นะคะวันนี้เราจะมามองอนาคตประเทศไทยในอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งที่เราจะต้องพูดคุยกันนั่นก็คือด้าน IT หรือว่า Information Technology ในประเทศไทยตอนนี้บ้านเรากำลังตื่นตัวเรื่อง 3G นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในด้านของ IT แล้วก็ขณะเดียวกันเรากำลังจะมีการเปิดประมูลทีวีดิจิตอลที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าด้วยวันนี้เราจะมามองกันยาวๆนะคะว่าทั้ง2ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารโทรคมนาคมรวมถึงเรื่องของทีวีดิจิตอลในอนาคตยาวๆเลยค่ะประเทศไทยข้างหน้าจะเป็นอย่างไรวันนี้นะคะดิฉันนั่งอยู่กับนักวิชาการอิสระด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมดร.อนุภาพธีรลาภค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับเราสโคปให้เล็กลงนะคะเรื่องของ IT หรือว่า Information Technology มองกันยาวๆเลยค่ะอาจารย์ภายใต้เงื่อนไขณปัจจุบันอนาคตของ 3G ประเทศไทยหรือว่าการสื่อสารโทรคมนาคมจะเป็นอย่างไรคะคือผมคิดต้องแยกเป็น2 ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการบริการในส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันพัฒนาไม่หยุดยั้งนะครับไม่ว่าประเทศไทยเป็นอย่างไรมันก็พัฒนาของมันไปเรื่อยแต่ตัวบริการต่างหากนะครับที่บ้านเราเนี่ยไม่ได้พัฒนาไปเท่าไหร่นี้เหตุผลว่าเอ๊ะทำไมบริการบ้านเราไม่พัฒนาเอาหลักๆเลยนะครับผมคิดหลักๆเนี่ยก็คือ1กฎหมายนะครับกฎหมายที่เราออกมาในเรื่องของการจัดสรรความถี่ในเรื่องขององค์การกำกับดูแลเนี่ยเราทำไม่ดีนะครับแล้วก็ตัวที่ซ้ำเติมมาจากกฎหมายที่ไม่ดีก็คือผู้กำกับดูแลของเราเนี่ยไม่ดีด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการชุดแรกเนี่ยคือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกทช.นะครับ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมตั้งคำถามอยู่3คำถามและ3คำถามเนี่ยผมให้เป็นรางวัลคำถามละ1,000 บาทถ้าใครตอบได้นะครับก็ผมยังไม่เคยเสียตังค์เลยนะครับคำถามแรกเนี่ยผมถามว่าใน6ปีของกทช.เนี่ยมีไหมแม้แต่1บริษัทที่เกิดขึ้นใหม่ยกเว้นบริษัทลูกของเขาเองนะเข้ามาแข่งขันในกิจการนี้นะครับขอเพียงตัวอย่างสัก1บริษัทคำตอบก็ไม่มีนะครับ2มีไหมว่าใน6ปีของกทช.เนี่ยนะครับผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์อะไรจากการมีตัวคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมเองนะครับคำตอบก็ไม่มีหรืออันที่3จาก6ปีของกทช.เนี่ยถามว่าประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบเริ่มต้นในปีที่1กับจบในปีที่6นะครับอย่างที่บอก3คำถามนี้ยังไม่เคยเสียสตางค์เลยนะครับตอนนี้เราก็จะมาถาม3คำถามนี้ต่อนะครับกับคณะกรรมการชุดใหม่คือกสทช.นะครับซึ่งเอาละกฎหมายเราไม่ดีซ้ำเติมด้วยการที่เรามีผู้กำกับดูแลไม่ดีนะครับอันที่3ก็คือว่ามันจะโยงมานะครับก็คือผู้ให้บริการตลาดของเราเนี่ยก็ยังเป็นตลาดผูกขาดเช่นเดิมนะครับโดยเฉพาะ1เนี่ยในขาของโทรคมนาคมโทรศัพท์พื้นฐานคงต้องไม่ต้องพูดถึงคงไม่มีใครคิดจะลงทุนอีกแล้วนะครับยกเว้นในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลเช่นพวก Wi-Fi WiMAX นะครับซึ่งกำลังจะมานะครับแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์พื้นฐานเนี่ย
ที่เราเรียก PSTN เนี่ยคงไม่มีใครลงทุนอีกแล้วนะครับฉะนั้นการลงทุนส่วนใหญ่จะมาอยู่ที่โทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับแล้วเราก็เห็นว่าใน10กว่าปีที่ผ่านมานะครับ17ปีที่ผ่านมาเนี่ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ถูกผูกขาดโดยผู้ให้บริการ3รายใหญ่นะครับและที่เขากำลังจะเตรียมประมูลอีกเนี่ยก็มีแนวโน้มจะถูกผูกขาดด้วยรายเดิมเนี่ย3รายใหญ่ต่อไปอีก15ปีข้างหน้า นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะมองไปในซีกของโทรคมนาคมเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่น่าจะน้อยนะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนไปเนี่ยก็คงจะมีในแง่ของการสื่อสารนะครับที่ไม่ใช่เคลื่อนที่นะครับอย่างเช่นพวก WiMAX นะครับหรือว่า Wi-Fi นะครับซึ่งอันนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับว่าผู้กำกับดูแลเนี่ยจะจัดทำกฎเกณฑ์อย่างไรผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างการประมูลเรื่อง 3G เนี่ยนะครับถ้าผู้กำกับดูแลแค่เปลี่ยนกฎนิดเดียวนะครับเรามีอยู่9สล็อตตอนนี้เปลี่ยนกฎว่าแต่ละคนเนี่ยประมูลได้ไม่เกิน2สล็อตถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะมีผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นมาทันทีอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอีก2เจ้าแต่ถ้าเกิดเขาใช้เป็นกฎว่ามี9สล็อตแต่ละคนประมูลได้ไม่เกิน3สล็อตจบแล้วฮะมีอยู่3รายมีอยู่3รายแล้วเขาไปแข่งขันกันทำไมให้มันเปลืองเงินเพราะแต่ละคนที่แข่งกันก็คือทุกคนเจ็บตัวหมดฉันมีเหตุผลอะไรที่จะไปแข่งกันให้เจ็บตัวเพราะรู้อยู่แล้วแต่ละคนก็ต้องการแค่3ค่ะแล้วมันก็มี9มันก็พอสำหรับทุกคนมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องแข่งกันแบบนี้อาจารย์มองว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรื่องการสื่อสารโทรคมนาคมของเราจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ในทางด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยผมเชื่อคงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงยิ่งถ้าเกิดการประมูลคราวนี้ยังเป็นผู้ผูกขาด3รายเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนไปจากนี้ก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่าจริงๆแทนที่เราจะมาทำ 3G ในตอนนี้ทำไมเราไม่เริ่ม 4G นะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะเมื่อปีที่แล้วก็อาจจะตอบได้ว่า 4G ยังไม่ได้ออกมาครอบคลุมนักมาตรฐานยังไม่ชัดเจนแต่มันไม่ใช่นะครับอย่างที่ผมเรียนญี่ปุ่นใช้ไปแล้ว2ปีนะครับตอนนี้มาตรฐานก็ชัดเจนแล้วก็ตอนนี้ในต่างประเทศก็ใช้ไปแล้วร่วม20ประเทศนะครับฉะนั้นเรามาใช้เทคโนโลยีที่เขาเลิกไปแล้วเมื่อ10ปีทำไมนะครับมันไม่มีเหตุผลและเทคโนโลยี 4G เนี่ยความเร็วมันเพิ่มกว่า 3G อีกประมาณ10เท่าค่ะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นอันนี้ผมถึงโยงกลับมาว่าอยู่ที่ผู้กำกับดูแลนะครับเพราะกฎหมายเนี่ยมันแก้ยากมากแล้วก็สิ่งที่น่าเสียดายว่าเราออกกฎหมายฉบับแรกเมื่อปี2543นะครับพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ค่ะพอเรามาแก้ในปี53แทนที่เราจะแก้แนวทางกำกับกับดูแลเสียใหม่เราไม่ได้ทำเราไปแก้ว่าเปลี่ยนจากคณะกรรมการ7คนเป็น11คนนี่คือกฎหมายเมื่อ2543มาแก้2553คือ10ปีใช่แต่ว่ากลับไม่ได้แก้ไขอะไรเลยเราแก้ครับแก้จาก7คนเป็น11คนแค่นั้นเองนะคะแก้จากอายุ60ปีเป็น70ปีค่ะ แต่แนวทางการกำกับนี่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่าเรายังคงยืนแนวทางกำกับแบบแนวดิ่งแนวดิ่งหมายถึงอะไรแนวดิ่งหมายถึงว่าโทรคมนาคม1ขาแล้วก็วิทยุโทรทัศน์อีก1ขานะครับซึ่งแนวทางการกำกับกันเนี้ยต่างประเทศเขาไม่ใช้แล้วไม่ใช้เพราะอะไรเพราะเทคโนโลยีมันพัฒนาไปเร็วมากนะครับเราไม่สามารถแยกแยะอะไรได้อีกแล้วว่าอันนี้คือโทรศัพท์อันนี้คือวิทยุอันนี้คือโทรทัศน์เพราะโทรศัพท์มันก็ทำได้หมดทั้งรับแล้วก็ส่งแพร่ภาพได้โดยตัวมันเองต่างประเทศก็เลยเปลี่ยนจากกำกับแนวดิ่งเป็นแนวราบแนวราบหมายถึงอะไรแนวราบหมายถึงโครงข่ายการสื่อสารไม่ว่าคุณจะส่งภาพเสียงข้อมูลนะครับคุณส่งไปได้ในโครงข่ายเดียวกันคุณก็กำกับว่าเฮ้ยโครงข่ายต้องมีความเสถียรคุณภาพต้องดีราคาต้องยุติธรรมให้ทุกคนใช้โครงข่ายได้นั่นเป็นแนวทางการกำกับโครงข่ายส่วนเนื้อหาก็มากำกับว่าห้ามมีอาชญากรรมห้ามมีโป้ห้ามมีเปลือยห้ามมีสงครามความเกลียดชังนะครับทุกคนต้องมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันนั่นเป็นการแนวกับการทางด้านเนื้อหาแต่ของเราไม่ใช่พอไม่ใช่ครับปัญหาจากนี้ไปเนี่ยจะเกิดตลอดเกิดตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามีนิวมีเดียเข้ามามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามายกตัวอย่างเช่นนะผมยกตัวอย่างเช่นจากเทคโนโลยีเนี่ยผมยังไม่ต้องพูด 4G ก็ได้นะครับยิ่งถ้า 4G มาปัญหาจะใหญ่กว่านี้เอาแค่ 3G ก่อนนะครับ 3G ทุกวันเนี่ยผมสามารถที่ทำบรอดคาสต์หรือแพร่ภาพเนี่ยด้วยตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดผมแพร่ภาพนะครับผมไม่ได้แพร่ภาพทั่วประเทศผมแพร่ภาพเฉพาะกลุ่มคนนะครับและถึงแม้ทั่วประเทศก็ได้นะครับแต่ว่าให้เป็นลักษณะเขาเข้ามาดูในช่องที่ฉันจะแพร่ภาพนะครับแล้วถ้าเป็นกรณีอย่างเนี้ยถือว่าผมเป็นสถานีโทรทัศน์หรือวิทยุหรือไม่ค่ะ
ไม่รู้ละว่ามันคืออะไรเพราะว่าไม่สามารถจะจับไปใส่ในช่องไหนได้เลยไม่รู้จะไปจับในช่องไหนงั้นจะเอาแนวทางอะไรกำกับเพราะว่าสมมติถ้าคุณจะมาจับปกติเมื่อก่อนก็จะจับนายสถานีเพราะสถานีจะต้องมีโครงข่ายมีตัวตนนะครับแต่อันนี้เนี่ยเขาแพร่ภาพจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เขาไม่มีรายการเป็นผังนะครับเขาอยากจะส่งอะไรเขาก็ส่งและคนที่อยากจะมาดูของเขาก็ดูของเขานะครับเพราะว่าจริงๆคุณไม่มีแนวทางการกลับทางด้านเนื้อหาแล้วคุณก็เอาอะไรที่ไม่ใช่เครื่องมือที่แท้จริงเนี่ยนั่นก็จะทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยมันรวนไปทั้งหมดสิทธิเสรีภาพที่พึงมีพึงได้ก็ไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสิ่งที่เราไม่ได้ทำเลยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากๆถ้าคุณต้องการมีสื่อเสรีนะครับถ้าคุณมีการสื่อเสรีหมายถึงการกำกับดูแลหรือการเซ็นเซอร์ต้องมีน้อยสุดเท่าที่จะน้อยได้ฉะนั้นเราจะป้องกันผลกระทบสื่อที่ไม่ดีได้อย่างไรเมื่อเราต้องการให้สื่อเสรีนะสิ่งที่จะทำได้เนี่ยก็คือในเรื่องของการสร้างความรับรู้ในการรับชมพูดง่ายความรู้เท่าเทียมต่อสื่อนะครับบ้านเราเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ในกฎหมายซึ่งผมเองมีโอกาสเข้าไปทำก็พยายามเสนอสิ่งเหล่านี้ไว้ในกฎหมายนะครับก็แพ้ไปเพราะเราเป็นกรรมาธิการเสียงข้างน้อยนะครับแต่พอไม่มีอย่างนี้ปั๊บเนี่ยพอคุณเปิดเสรีคุณจะเกิดปัญหา2ด้านทันที1เปิดมากคุณก็คุมไม่ได้เปิดน้อยสื่อก็ไม่เสรีคราวนี้ก็ไม่รู้ล่ะจะเอายังไงอีหลักอีเหลือนะคราวนี้ก็กลับมาในเรื่องของเส้นสายละใครเส้นสายดีก็ได้เปิดใครเส้นสายไม่ดีก็ไม่ได้เปิดเดี๋ยวก็กลับมาเรื่องเสื้อสีอีกนะครับรัฐบาลนี้ขึ้นก็ไปปิดช่องนี้รัฐบาลนี้ขึ้นก็จะซึ่งมันไม่ถูกทั้ง2ทางสิ่งที่ควรก็คือว่าใครอยากจะเปิดคุณก็เปิดไปค่ะนะครับแล้วก็ให้ผู้ชมนั่นแหละเป็นผู้ตัดสินเรามีเสรีภาพทางสื่อเนี่ยเป็นอันดับ3ของอาเซียนรองจากอะไรรู้ไหมฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกฎหมายใดที่เห็นว่าเป็นอุปสรรคนะครับของการทำงานของสื่อมวลชนทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับก็ทางเรายินดีที่จะช่วยกันพัฒนาปรับปรุงเพื่อทำให้สื่อสารมวลชนของบ้านเราเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพอิสระมากยิ่งขึ้นยังให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปกฎหมายเราต้องตามให้ทันด้วยเช่นเดียวกันนะครับความสามารถในการรับสื่อความรู้เท่าทันสื่อเนี่ยอาจจะต้องช่วยกันว่าสิ่งที่คุณเห็นในสื่อเนี่ยบางทีมันไม่ใช่สิ่งนั้นจริงๆใช้วิจารณญาณให้มากๆแน่นอนครับสื่อเองในภาวะการแข่งขันเรื่องระยะเวลาเรื่องถ้อยคำที่จะสร้างยอดขายแต่ก็จะต้องอยู่ในกรอบของจริยธรรมพร้อมด้วยความรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยการรู้เท่าทันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าคนในวิชาชีพมีการกำกับดูแลกันเองที่ดีก็ไม่จำเป็นที่องค์กรกำกับเนี่ยจะต้องเข้ามาใช้อำนาจของกฎหมายเราก็คาดหวังว่าถ้าเราทำได้ดีสังคมก็จะได้รับชมรายการที่ดีมีคุณภาพมีมาตรฐานโดยที่อาจจะเพิ่มพูนในเรื่องความรู้โดยที่ไม่ต้องลดคุณค่าทางด้านของการบันเทิงว่าในการที่จะเสพสื่อนะครับเราจะต้องรู้ว่าแหล่งที่มาคืออะไรแล้วสื่ออันเนี้ยพูดกี่ครั้งถูกกี่ครั้งเราสามารถเอาเนื้อหานี้ไปเทียบเคียงกับสื่ออื่นๆได้ไหมเนี่ยก็จะสอนให้คนดูเนี่ยนะครับดูเนื้อหาให้เป็นพอดูเนื้อหาเป็นใครอยากจะเปิดช่องอะไรก็เปิดไปสิ่งที่สำคัญสำหรับสื่อนะไม่ว่าจะเป็นสื่อการเมืองเขาบอกว่าสื่อการเมืองมีนายทุนอุดหนุนผมต่อให้เป็นสื่อการเมืองที่มีนายทุนอุดหนุนถ้าไม่มีคนดูมันเจ๊งไปเองการเมืองก็จะไม่อุดหนุนเพราะมันไม่มีคนดูค่ะนะครับฉะนั้นคนที่สำคัญที่สุดคือคนดูแต่เราไม่ได้ทำฮะในเรื่องของ media literacy หรือความรู้เท่าทันดอกเสือนี่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากสิ่งที่อาจารย์พูดถึงมาทั้งหมดในนี้ฉันพยายามที่จะรวบรวมแล้วก็มองถึงอนาคตข้างหน้าว่าการสื่อสารโทรคมนาคมของเราเนี่ยรวมถึงภาพรวมด้วยเนี่ยค่ะจะเป็นยังไงหนึ่งที่อาจารย์บอกนี่คือตลาดผูกขาดแน่นอนในอนาคตอย่างที่สองเนี่ยคือมีปัญหากำกับด้านการดูแลนะคะกฎหมายเรายังไม่แข็งแรงสิ่งที่จะตามมานั่นก็คือการขาดเครื่องมือที่แท้จริง ในการดูแลด้วยทีนี้ถ้ามองแบบนี้ดูมันมืดมนพอสมควรเลยนะคะมันก็คงไม่มืดมนนะครับคือสิ่งที่มันเห็นแสงสว่างอยู่บ้างเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งอันเนี้ยไม่ว่าเราจะชอบมันหรือไม่มันพัฒนาไปเรื่อย
นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องดูต่อไปว่าคนที่กำกับดูแลเนี่ยนะครับจะยอมรับความเป็นจริงไหมนะครับที่จะสร้างให้ตลาดมีการแข่งขันค่ะเพราะตลาดตราบใดที่ตลาดไม่มีการแข่งขันเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยก็จะเป็นผู้เสียเปรียบล่ำไปนะครับนี่ในขณะเดียวกันที่เราบอกว่าภาคโทรคมนาคมเนี่ยคงไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่แต่ถ้าเราพูดในภาคของวิทยุโทรทัศน์เนี่ยอันนั้นกลับมีความหวังมากกว่าก่อนที่จะไปตรงนั้นดิฉันขออนุญาตถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีก่อนค่ะเพราะว่าที่เราพูดถึงเนี่ยเรารอ 3G ญี่ปุ่นเนี่ยเลิกใช้ไปแล้ว10กว่าปีนะคะอนาคตข้างหน้าจาก 3G เราจะไป 4G เนี่ยเราจะเห็นในอีกกี่ปีข้างหน้าครับเนื่องจากการประมูลครั้งนี้เป็นการประมูลครั้งแรกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแนวความคิดที่มีความแตกต่างกันสบายใจได้ว่าการดำเนินการนั้นของเรานั้นเราไม่ได้ไปทำเพื่อจะไปหัวใครอยากให้มั่นใจนะครับในทุกระบบเรามีความมั่นใจว่าเราได้ทำอย่างรอบคอบนะครับแล้วการดำเนินการนั้นขอย้ำว่าทำด้วยความสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการโทรคมนาคมซึ่งแน่นอนก็ต้องมีความเจ็บปวดเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงจากสัญญาสัมปทานนะครับไปสู่ใบอนุญาตนั้นนะครับมีความยุ่งยากซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ออกใบอนุญาตนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับเราประกาศผลเฉยๆนะครับเนื่องจากคลื่นนี้เป็นทรัพยากรของประเทศภาครัฐต้องได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมนะครับในขณะเดียวกันผู้บริโภคนั้นต้องได้รับการบริการที่มีคุณภาพแล้วก็มีราคาที่เป็นธรรมส่วนเรื่องอนาคตข้างหน้าเนี่ยในเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนแน่นอนครับมันก็มีกระบวนการทางกฎหมายที่กสทช.สามารถจะเข้าไปกำกับดูแลเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ใช้โทรศัพท์นะหรือใช้ขึ้นความถี่ต่างๆได้สิ่งที่เปลี่ยนไปจนทุกวันนี้เนี่ยมันดีอย่างนะฮะเทคโนโลยีที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้สามารถไปวิ่งบนคลื่นความถี่ย่านไหนก็ได้ยกตัวอย่างเช่นไอ้ย่าน800 900ที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นะครับมาใช้ 3G เนี่ยนะครับจริงๆมัน 3G เถื่อนนะเพราะผู้ให้บริการทุกวันนี้ไม่มีใบอนุญาตนะค่ะนะครับแต่กสทช.เนี่ยก็ยังยอมให้เขาเปิดให้บริการอยู่เนี่ยนะครับคุณจะไปวิ่งบน800ก็ได้คุณจะไปวิ่งบน900ก็ได้วิ่งบน 1,800 หรือ 2.1 กิกที่เขาจะกำลังจะประมูลอยู่นี้ก็ได้เช่นเดียวกันคุณจะเอา 4G มาวิ่งย่านไหนก็ได้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือในภาคของวิทยุรับส่งนะครับขอให้ตัวโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยนะครับกับตัวเสาสัญญาณที่เราเห็นตั้งโดอยู่เนี่ยนะให้เป็นย่านความถี่เดียวกันนะครับจบและทุกวันนี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือตัวแฮนด์เซ็ตเนี่ยก็ฉลาดมากใส่ไว้เลยนะครับ800 900 2.1 2.3 ฉะนั้นไม่ว่าคุณโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นย่านความถี่ไหนฉันรับได้หมดเพื่อเขาสามารถที่จะขายได้ทั่วโลกแล้วทุกวันนี้พอเขาทำเยอะมันไม่มีความหมายในแง่ของต้นทุนเท่าไหร่นะครับฉะนั้นในเชิงของเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ประชาชนคนไทยจะได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างไรอันนั้นอยู่ที่กรรมการดูแลนะครับผมตัวอย่างง่ายที่เดินและสิ่งที่ผมเสียใจมากๆในการประมูลความถี่คราวนี้นะครับเทคโนโลยี 3G ไม่ใช่สิ่งใหม่เราใช้มาแล้วระยะหนึ่งแต่ผมไม่เห็นเลยว่าไอ้เทคโนโลยีก้าวหน้า 3G ใหม่เนี่ยประชาชนรากหญ้าได้ประโยชน์อะไรผมอยากจะเห็นว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยมันตกผลประโยชน์พวกผลกับคนลากยากกับคนยากจนที่เขาอยู่ในชนบทเราไม่เห็นเลยนั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากๆเทคโนโลยีพัฒนาไปนะครับแต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์จริงๆแล้วเราควรจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ประชาชนรากยากได้ประโยชน์กันอาจารย์อันนี้ไงคือสิ่งที่ผมพยายามที่จะทำเท่าที่กำลังผมจะทำได้นะครับมดตัวเล็กๆนะครับสู้เขาไม่ได้หรอกครับแค่ด้วยอิทธิพลกำลังเงินที่เขาซื้อสื่ออยู่ทุกวันนี้นะครับก็ลำบากนะครับสิ่งที่เราพอจะทำได้บ้างเนี่ยนะครับก็คือว่าเผยแพร่ความรู้นะครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับที่เหลือก็อยู่ที่ว่าสังคมนะครับจะมองเห็นภาพจะเห็นอย่างไร
หรือในบางครั้งบางคราถ้ามีความจำเป็นจะต้องพึ่งบารมีศาลนะครับก็อาจจะมีความจำเป็นต้องทำอย่างนั้นเราพอมีความรู้อยู่บ้างนะครับแล้วเราเพิกเฉยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยถามประชาชนทั่วไปก็คงไม่ทราบก็เราก็มาทำหน้าที่ในสิ่งที่พึงจะทำนะครับผลจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับศาลท่านจะพิจารณาฉะนั้นคำฟ้องยังอยู่คำร้องขอคุ้มครองมาตรการชั่วคราวยังอยู่นะครับฉะนั้นกสทช.ก็ต้องพึงระวังนะครับตนารมจริงๆวันนี้ต้องเรียนสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับว่าไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะขัดขวางและก็ล้มการประมูล 3G อย่างที่มีบางฝ่ายบางองค์กรเนี่ยพยายามจะบิดเบือนผมเองก็อยากได้อยากมี 3G ถ้ามีพฤติการพบว่าเป็นการกระทำที่ผิดพ.ร.บ.หัวประมูลเนี่ยกสทช.ก็ต้องถูกดำเนินคดีข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตราบใดที่ศาลท่านยังไม่ได้มีคำสั่งให้มีการคุ้มครองชั่วคราวก็คือให้ชะลอการประมูลเนี่ยก็แสดงว่าเรายังเดินหน้าไปตามปกติต้องอย่าลืมนะฮะว่าเม็ดเงินในอุตสาหกรรมนี้อย่างน้อยปีละเอาเฉพาะ3เจ้าใหญ่เนี่ยนะครับ200,000 ล้านปีละนะครับ200,000 ล้านมันมหาศาลนะครับหรือแม้แต่การประมูล 3G คราวนี้ตัวกสทช.จะได้เป็นเนื้อเอาต่ำที่สุดเลยนะ 40,000 ล้านถามว่ากสทช.เอาเงิน 40,000 ล้านไปทำอะไรทำไมไม่เอา 40,000 ล้านเนี่ยนะครับมาให้คนในหมู่บ้านยากจนในชนบทได้โทรศัพท์ฟรีซึ่งเศษขี้ประติ๋วให้เขาแค่ปีละล้านเนี่ยเขาก็โทรกันไม่หมดแล้วแล้วคุณมีอยู่ 40,000 ล้านคุณจะโทรกันกี่สิบปีวิธีการนี้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่ควรจะทำสิ่งจริงๆเนี่ยนะครับอย่างที่บอกความถี่วิยุนะครับกฎหมายที่คุณบอกว่าเป็นของประชาชนนะครับทำไมคุณไม่คืนผลประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรงเป็นค่าบริการที่ลดลงคนที่ไม่มีกำลังซื้อก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าได้นี่คือสิ่งที่ผมเสียใจว่าคนรากหญ้าไม่มีโอกาสได้สัมผัสเทคโนโลยีที่ดีไม่มีโอกาสสัมผัสสิ่งที่ดีงามก็สทช.อาจจะตอบคำถามอาจารย์ในแง่นี้เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นออกสื่ออยู่ตลอดบอกว่าจะมีการกำกับดูแลราคาที่เหมาะสมขณะเดียวกันจะดูแลคุณภาพให้ดีที่สุดด้วยอันนี้ไม่ได้ตอบคำถามของอาจารย์เรื่องราคาจนถึงขนาดนี้เขาไม่มีกฎเกณฑ์แม้แต่1ข้อหรือ1บรรทัดนะครับว่าราคาอัตราค่าบริการเนี่ยนะครับทางด้านการสื่อสารข้อมูลจะเป็นอย่างไรไม่มีเลยไม่มีเลยแม้แต่1ตัวอักษรนะครับทีนี้ทางด้านคุณภาพเขาเพิ่งออกเมื่อวันที่5ตุลาเนี่ยนะครับเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่น่าเสียใจอุตส่าห์จะออกมาทั้งทีแล้วเนี่ยออกมาแบบคล้ายๆหลอกคนดูนะครับถ้าเกิดพอคนไม่รู้ก็บอกโอ้ผมมีแล้วผมมีแนวทางการกำกับมีกฎเกณฑ์การกำกับแล้วแต่จะมีใครกี่สักคนที่เข้าไปอ่านในเนื้อหาอันนั้นผมเข้าไปอ่านแล้วโอ้โหผมน้ำตานองเลยฮะน้ำตานองที่ว่าผมเอาตัวอย่างประเทศอูกันดาเนี่ยมาเทียบกับประเทศไทยซึ่งผมไม่ได้ว่าอะไรอูกันดานะผมเชื่อการพัฒนาของเราน่าจะสูงกว่าเขาค่ะนะครับผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าของไทยเนี่ยนะครับเราไม่ได้กำหนดว่าโครงข่ายล่มเนี่ยมีได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอูกันดากำหนดว่าโครงข่ายล่มเนี่ยห้ามเกิน 2% ของบ้านเราไม่กำหนดเพียงแต่กำหนดว่าถ้าโครงข่ายล่มให้รายงานแต่ไม่ได้กำหนดว่าล่มได้กี่เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นคุณจะล่ม 50% ล่ม 100% ก็แล้วแต่คนแต่คุณรายงานผมแล้วกันอันต่อไปในแง่ของความเร็วในการสื่อสารซึ่งเราใช้ 3G เนี่ยสิ่งที่เราต้องการใช้มากที่สุดเนี่ยไม่ใช่เสียงเพราะเสียง 2G ก็ทำได้แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการใช้คือทางด้านข้อมูลและภาพเคลื่อนไหวนะครับงั้นก็พูดถึงความเร็วนะครับความเร็วผมขอเปรียบเทียบกับแทนซาเนียได้ไหมฮะนะครับแทนซาเนียเนี่ยนะครับก็กำหนดไว้ว่าความเร็วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นการดาวน์โหลดแบบไม่เคลื่อนที่นะครับก็คือ2เมกะบิตต่อเซคันด์นะครับถ้าเป็นความเร็วแบบเคลื่อนที่384กิโลบิตต่อเซคันด์นะครับของบ้านเราไม่ได้กำหนดอย่างนั้นครับบ้านเรากำหนดว่าขอให้ได้รวมๆแล้ว345เคบิตต่อเซคันด์ซึ่งระหว่าง345เคบิตกับ2เมกะบิตเนี่ยนะครับมันต่างกันประมาณ8เท่าค่ะแล้วถามว่าเรามีเหตุผลอะไรที่จะไม่ใช้ศักยภาพให้สูงสุดเท่าที่เทคโนโลยีมันพึงมีพึงได้นะครับความแตกต่างอยู่ตรงนี้ครับความแตกต่างอยู่ที่การลงทุน
นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณไปกำหนดเข้มงวดการลงทุนต้องสูงขึ้นและนี่ไงสิ่งที่ผมพยายามชี้ให้ดูว่าเขาไม่กล้ากำหนดเพราะเมื่อไหร่เขากำหนดราคาที่ถูกกำหนดสเปคทางด้านคุณภาพที่สูงราคาค่าประมูลจะต่ำเงินก็จะเข้าสู่กสทช.น้อยนะครับแต่ถามว่ากสทช.ไม่ใช่หน่วยรายได้หาเงินเข้ารัฐคุณเป็นเน้นทำไมว่าจะต้องได้เงิน 40,000 ล้าน 50,000 ล้านมันไม่ใช่นะครับสิ่งที่คุณควรทำเนี่ยก็คือว่าคุณต้องสร้างให้เกิดการแข่งขันซึ่งเราเห็นว่าไม่มีคุณต้องทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนซึ่งเราก็เห็นมันไม่ได้นะครับสิ่งนั้นคุณควรจะทำตรงๆเช่นคุณผมกำหนดเลยว่าจะต้องนาทีละไม่เกิน50สตางค์จากนี้ราคา1เมกต้องไม่เกิน1บาท คุณภาพสัญญาณต้องได้2เมกะเบตในทุกพื้นที่และจากนั้นคุณประมูลเข้ามาผมจะได้เงินบาทเดียวคนจะได้6สลึงหรือจะได้100บาทก็นั่นไม่ใช่สาระเพราะว่าความถี่เป็นของประชาชนคุณควรให้ผลประโยชน์โดยตรงคืนสู่ประชาชนแต่เขาไม่ทำค่ะมาถึงณจุดนี้นะคะเรายังไปกันได้แค่ครึ่งเดียวนะคะอาจารย์คะเดี๋ยวอีกช่วงหน้านะคะเราจะมากลับมาพูดคุยแล้วก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนเงื่อนไขกันว่าถ้าหากเราอยากจะพัฒนาสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนอาจารย์อนุภาพอยากจะเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเรากำลังพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตประเทศไทยด้านการสื่อสารโทรคมนาคมนะคะก่อนที่จะปิดเบรกเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องโทรศัพท์มือถือนะคะเทคโนโลยี 3G 4G ที่กำลังจะมีแต่ว่าในแง่ของผู้บริโภคโดยตรงค่ะอาจารย์มองในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเราใช้ 3G หรือว่า 4G แน่นอนว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของข้อมูลหรือว่าที่เราเรียกกันว่า data หลักการให้บริการเนี่ยจริงๆถ้าหากมีการใช้บริการ data เหล่านี้นะคะเราควรจะต้องจ่ายในราคาเท่าไหร่หรือว่ามันควรจะถูกลงกว่าในปัจจุบันไหมคะคือเอา 3G ก่อนนะครับ 3G เนี่ยนะครับด้วยความเร็วที่มันสูงขึ้นกว่า 2G เนี่ยนะครับอยู่ประมาณ40เท่านะครับซึ่งพูดง่ายช่องสัญญาณเดิม1ช่องคุณสามารถจุคนเข้าไปได้มากขึ้นยันอัตราค่าบริการเนี่ยคุณลดไปครึ่งหนึ่งคุณยังมีกำไรเลยอย่างทุกวันนี้เราเก็บกันโดยเฉลี่ยนาทีละบาทนะครับคุณเก็บ50ตังค์คุณยังมีกำไรเลยมีมาตรฐานวัดไหมคะอาจารย์เรามีตัวเลขที่ชัดเจนไหมคะง่ายเลยครับสิ่งที่เราสามารถทำได้ทุกประเทศเนี่ยเขาจะมีราคาของเขาอยู่นะครับแต่แน่นอนค่าของชีพในแต่ละประเทศไม่เท่ากันนะครับสิ่งที่เขาทำกันในเชิงวิชาการก็คือว่าเขาเอาราคาเนี่ยนะครับแล้วก็หารด้วยดัชนีค่าของชีพเราก็สามารถมีค่าตัวกลางที่จะมาเปรียบเทียบกันได้ว่าอัตราค่าบริการโทรคมนาคมในแต่ละประเทศถูกหรือแพงอย่างไรแต่เท่านั้นยังไม่จบนะครับเพราะว่ามันจะมีการหลอกลวงได้ว่าโอ้ประเทศฉันถูกมากนะครับแต่เราไม่ได้ไปดูคุณภาพว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยมันล่มไปวันหนึ่งกี่ครั้งนะครับล่มแล้วมีการชดเชยคืนเงินไหมนะครับหรือว่าโทรติดดับนะครับมากน้อยเพียงใดหรือว่าสปีดเรทนะครับยกตัวอย่างเช่น 3G เราโฆษณากันว่าวิ่งได้42เมกะบิตเปอร์เซคันด์นะครับแต่ทุกวันนี้นะครับเราวิ่งได้30เคบิตนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับยิ่งเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยคุณเผลอๆคุณกำลังจะเปิดเข้าไปดูเน็ตในมือถือเนี่ยมันไม่วิ่งนะครับแล้วก็รอสัก 2-3 นาทีกว่ามันจะมาใหม่เพราะมันเต็มไงนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยโหลดคนเข้าไปพร้อมๆกันเนี่ยเยอะมากแทนที่เขาจะเพิ่มช่องสัญญาณเพิ่มส่องสัญญาณเพื่อให้ความเร็วมันมากขึ้นไม่นะครับก็ตลาดผูกขาดนี่ครับว่าถ้ามี 3G เป็นทางการครับเราจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นกว่านี้มั้ยคะโอ้เนี่ยคำถามที่ดีมากต้องถามกสทช.ครับทุกวันนี้เรามี 3G ใช้แล้วนะครับถามว่าคุณภาพ 3G ทุกวันนี้นะครับเราใช้แล้วเป็นอย่างไรเราเนี่ยโฆษณานะตั้งแต่แรกเลยโอ้ว่าถ้าเรามี 3G เราสามารถโทรเห็นหน้ากันเคลื่อนไหวได้ถามว่าผมเชื่อท่านพิธีกรก็ใช้ 3G อยู่เคยใช้แอปนี้สักกี่ครั้งนะครับทำไมเนี่ยแทนที่กสทช.ไปเสียเงินหลายสิบล้านบาทซื้อโฆษณาในช่วงพรามไทม์ว่ากำลังจะมีการประมูลผมว่าอันนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรกับประชาชนทำไมเขาไม่ใช้เงินก้อนนั้นเนี่ยมาซื้อโฆษณาว่าถ้ามี 3G ใหม่ต่อไปนี้ค่าบริการจะถูกลง 50% ถ้าเรามี 3G ใหม่ตอนนี้เราสามารถที่จะโทรศัพท์โดยเห็นภาพกันได้โดยไม่ติดขัดถ้ามี 3G ใหม่คนยากจนในแต่ละหมู่บ้านจะได้ใช้โทรฟรีด้วยซ้ำไปถ้าอย่างนี้ผมแค่เห็นประโยชน์โพดผลของการที่ใช้เงินเหล่านี้นะครับแต่สิ่งที่เราพูดอันนี้มันคล้ายๆว่าเราพูดสิ่งสมมติเพราะกสทช.ไม่ได้ทำนะครับเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่งว่าที่ผมเรียนไว้คราวที่แล้วเรามีเทคโนโลยีใหม่ที่ก้าวหน้าแต่คนรากหญ้าไม่ได้ประโยชน์
ภาพรวมสำหรับวันนี้ที่เราพูดคุยกันดิฉันอยากจะเน้นอยู่จุดหนึ่งก็คือว่าผลประโยชน์ที่จะตกอยู่กับผู้บริโภคราคาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะคะที่จะทำให้หลายๆอย่างสามารถที่จะพัฒนาไปได้ถูกต้องทีนี้ราคาในอนาคตในเรื่องของ Data หรือว่าการจ่ายเงินให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถืออาจารย์ว่าเราจะต้องจ่ายแบบไหนคืออย่างนี้ครับถ้าเราพูดถึง 3G อยู่ทุกวันนี้นะแล้วก็พูดถึงกฎเกณฑ์เฉพาะเท่าที่กสกชชออกมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะคุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆไม่เปลี่ยนเลยเหรอไม่เปลี่ยนเลยครับเราจะไม่ได้ใช้ราคาโทรศัพท์มือถือที่ถูกลงไม่เลยครับเพราะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการจะกำหนดอย่างไรเพราะจนถึงทุกวันนี้ กสชก็ไม่เคยกำหนดอัตราว่าจะควบคุมขั้นสูงเป็นเท่าไหร่นะครับฉะนั้นก็อยู่ที่ผู้ให้บริการและยิ่งผู้ให้บริการต้องจ่ายเงินค่าความถี่วิทยุมากขึ้นเท่าไหร่ เขาก็จะมาเก็บเงินกับผู้บริโภคราคาเนี่ยมันถูกลงแน่นอนอันนึงที่ผมกล้ายืนยันและพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำคำว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะครับหรือคำว่าอินโนเวชันเนี่ยในความหมายของฝรั่งเนี่ยนะครับมันจะเกิดไม่ได้ถ้ามันไม่ได้ดีกว่าของเดิมงั้นเรามี 3G ซึ่งมันดีกว่า 2G แต่ทำไมอัตราค่าบริการไม่ได้ถูกลงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในทางเทคนิคสิ่งที่เหลือกลับมาในเรื่องของตลาดผูกขาดมันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทยทำไมประชาชนไม่ได้ใช้ค่าบริการที่ถูกลงแต่ผู้ให้บริการมีกำไรอยู่มากมายนี่ไงผมถึงพยายามโยงกลับมาถึงเรื่องของการกำกับดูแลเราจะทำอย่างไรแทนที่ผลประโยชน์เหล่านี้ไปอยู่ที่ผู้ประกอบการทำไมเราไม่ให้ประชาชนลากยากคนยากจนในชนบทได้ประโยชน์ในสิ่งเหล่านี้อันนี้ที่ฉันจะขอทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพูดถึงการแก้ไขปัญหาในอนาคตคันว่าเราจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างทีนี้มาพูดถึงทีวีดิจิตอลค่ะอาจารย์กำลังจะมีการประมูลในช่วงปีหน้าแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงช่วงปลายปีนี้แล้วก็มีการพูดถึงกันอย่างมากเลยทีเดียวในอนาคตของเราจะเป็นยังไงคะผมว่าอันนี้น่าสนใจกว่าโทรคมนาคมเพราะว่า อันเนี้ยเกือบจะเป็นการทำลายโครงสร้างอุตสาหกรรมเลยถ้าเขาทำดีนะผมต้องบอกว่าถ้าเขาทำดีนะ เพราะว่าสิ่งตอนนี้ความจริงเราก็มีโครงสร้างอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปไกลๆแล้วจากเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอย่างมาก5ช่องสถานีโทรทัศน์แต่ทุกวันนี้ทีวีเรามีเป็น100ช่องนะครับคุณติดดาวเทียมแค่จานเดียวไม่ต้องหลายจานแค่จานเดียวตอนนี้ผมคิดไม่ต่ำกว่า200ช่องละจนเราดูไม่ไหวนะแล้วคุณก็เปิดไปดูเรื่อยช่องไหนช่องไหนนะครับ ตอนนี้การแข่งขันมันอยู่ที่เนื้อหาละไม่ใช่ว่าช่องจะเป็นอย่างไรนะครับแต่อันเนี้ยที่ผ่านมามันยังไม่มีกฎหมายรองรับคนที่ได้ช่องทีวีก็ยังไม่กล้าที่จะลงทุนมากเท่าไหร่นะเพราะยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมายึดคืนไปนะครับแต่เมื่อไหร่มีเรื่องของทีวีดิจิตอลมามีกฎหมายมารองรับละงั้นการลงทุนเนี่ยสามารถที่จะมีความมั่นใจมากขึ้นในการลงทุนคราวนี้การแข่งขันเนี่ยทางด้านเนื้อหาที่จะทำให้ช่องทีวีมีคุณภาพดีขึ้นจะแข่งขันสูงขึ้นฉะนั้นเจ้าผูกขาดเดิมเนี่ยนะครับจะต้องหนักใจเป็นอย่างยิ่งเพราะการลงทุนโครงข่ายภาคพื้นดินเนี่ยแพงกว่าการลงทุนเนี่ยทางด้านดาวเทียมเยอะมากและดาวเทียมเป็นดิจิตอลอยู่แล้วครับนะครับสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็คือแค่ภาคพื้นดินนะครับว่าแทนที่ต้องมีเซตท็อปบ็อกซ์ไม่ต้องคราวนี้นะครับเราสามารถที่จะรับจากดาวเทียมเนี่ยลงสู่ทีวีได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ในหลายประเทศในช่วงการเปลี่ยนผ่านเนี่ยสร้างเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการประมูลความถี่วิทยุว่าคนที่ได้ความถี่ไปเนี่ยจะต้องทำการอุดหนุนอุปกรณ์เหล่านี้ให้แก่ผู้รับชมเพื่อที่กระตุ้นให้คนที่จะมาใช้ทีวีดิจิตอลมากขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าคนใช้ทีวีดิจิตอลน้อยนะครับตลาดผูกขาดก็ยังอยู่เช่นเดิมแต่ถ้าเกิดมีคนใช้ทีวีดิจิตอลมากโครงสร้างตลาดเปลี่ยนไปครับจากคนที่มีเพลเยอร์5ช่องมันกลายเป็น200ช่องโอ้โหทุกคนต้องแข่งขันเนื้อหากันมากมายมหาศาลนะครับคุณจะมานั่งแต่โฆษณาขายยาขายบุหรี่มันไม่ได้แล้วนะครับคุณต้องทำรายการที่มีสาระดีบันเทิงที่มีความน่าสนใจต่างๆพวกนี้ทีนี้ทีวีดิจิตอลเนี่ยดูค่อนข้างที่จะที่อย่างที่จะบอกจริงว่าน่าสนใจเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมทีนี้ถามว่าเราจะได้อะไรจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมทีวีแบบนี้โทรทัศน์ดิจิตอลนะครับเป็นสิ่งที่มีกระบวนการเปลี่ยนผ่านทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันเนื่องจากว่าระบบดิจิตอลมีคุณลักษณะที่ดีกว่าระบบอนาล็อกหลายประการด้วยกันนะครับรวมทั้งความคมชัดนะครับและก็จำนวนช่องรายการที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้ประชาชนคนไทยทุกๆคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงที่เพิ่มขึ้นและหลากหลายในโทรทัศน์ที่บ้านของทุกๆท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโทรทัศน์แบบที่เรียกว่าฟรีทีวีคือไม่ต้องมีการจ่ายเงินครับ
หลายๆประเทศเนี่ยก็ไม่มีคลื่นความถี่เพียงพอที่จะเริ่มต้นระบบดิจิตอลแต่ประเทศเราเนี่ยโชคดีนะครับเรายังมีคลื่นความถี่เพียงพอที่จะเริ่มระบบดิจิตอลโดยไม่ไปกระทบกระเทือนระบบอนาล็อกเพราะฉะนั้นระบบอนาล็อกเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเราไม่ไปแตะต้องตรงนั้นในวันข้างหน้าจะได้รับการประกาศให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าฟรีทีวีซึ่งเป็นมัสแครีนะครับเป็นบริการพื้นฐานที่ประชาชนคนไทยทุกคนจะสามารถเข้าถึงได้เรามีอิสระที่เลือกชมอย่างไร คุณไม่พอใจช่องนี้คุณก็ไปดูช่องนั้นก็ได้แล้วคุณมี300ช่องเนี่ยมันเกินพอที่เวลาคุณจะดูด้วยซ้ำไปนะครับและการแข่งขันจะมีมากขึ้นถ้าเราสังเกตเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับช่องทีวีดาวเทียมใหม่ๆเนี่ยเริ่มต้องมาพัฒนาเนื้อหามากขึ้นแล้วบางช่องเนี่ยพยายามทำตัวให้เป็นฟรีทีวีมีคุณภาพเทียบเท่าซึ่งยังไม่เทียบเท่าเท่าไหร่เนี่ยนะครับมีคุณภาพที่เท่ากับช่องฟรีทีวีเดิมนะครับมีรายการใหม่ๆไม่ใช่ก็เอาเทปเดิมๆเมื่อ10ปีที่เรามาวนฉายอยู่อย่างนั้นไม่ใช่เขามีซื้อรายการใหม่เข้ามามีเกมโชว์ใหม่ๆมีสารคดีมีละครนะครับเมียน้อยเมียหลวงอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมากมายนะครับซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นการพัฒนาวงการนะครับทางด้านวิทยุโทรทัศน์มีผู้สื่อข่าวมากขึ้นและเดี๋ยวนี้แย่งตัวกันเยอะมากนะฮะผู้สื่อข่าวผู้ทำรายการข้างหลังมีการพัฒนาวิชาชีพเหล่านี้มากขึ้นอันนี้ล้วนแต่เป็นการเปิดโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่นะครับแต่เราจะไปได้ไกลขนาดไหน สิ่งที่ผมรออยู่ก็คือเราจะมีกฎเกณฑ์ที่ดีอย่างไรผมหวังว่าการประมวลความถี่วิทยุโทรทัศน์เนี่ยนะจะไม่ซ้ำรอยการประมวลความถี่ทางด้านโทรคมนาคมนี่จะมามองว่าเราจะสามารถพัฒนาไปได้อย่างไรเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือการพัฒนาประเทศไปด้วยในตัวเนี่ยนะคะอยากจะเปลี่ยนเงื่อนไขอะไรคะจริงๆแล้วเรามีโอกาสเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่เราไม่ทำนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าเรามีกฎหมายทางด้านการกำกับดูแลเนี่ยนะครับวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมฉบับแรกเมื่อปี2543ค่ะนะครับเราใช้เวลา10ปีนะครับในการแก้ไขเรามาแก้ไขเมื่อปี2553ค่ะนะครับ10ปีเต็มๆนะครับสิ่งที่เราแก้เนี่ยเราแก้จากคณะกรรมการ7คนเป็น11คนสาระใหญ่มีแก้เท่านั้นครับเพราะผมอยู่ในคณะกรรมการอยู่ด้วยผมพยายามท้วงติงว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนแนวทางการกำกับดูแลจากการกำกับในแนวดิ่งนะครับแนวดิ่งหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเป็นการกำกับโทรคมนาคม1แนวดิ่งกับวิทยุโทรทัศน์อีก1แนวดิ่งนะครับเปลี่ยนเป็นการกำกับในแนวราบแนวราบหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการกำกับโครงข่ายการสื่อสารไม่ว่าเสียงภาพข้อมูล1แนวราบและการกำกับเนื้อหาอีก1แนวราบที่วิ่งอยู่บนโครงข่ายนี้เพื่อที่จะปิดช่องโหว่นะครับของเทคโนโลยีใหม่ๆที่พัฒนาไปเพราะไม่ว่าเทคโนโลยีคุณจะพัฒนาไปอย่างไรคุณก็ต้องวิ่งอยู่บนโครงข่ายสื่อสารไม่งั้นมันไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสายหรือไร้สายมันก็คือโครงข่ายการสื่อสารอีกสิ่งหนึ่งก็คือเนื้อหานะครับแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนโครงสร้างอย่างนี้เนี่ยนะครับเวลามีนิวมีเดียใหม่ๆเกิดขึ้นเราไม่รู้จะกำกับดูแลอย่างไรเราไม่สามารถที่จะลบผลกระทบของสิ่งเหล่านี้ได้และสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เราไม่ได้ทำในกฎหมายฉบับนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องของความรู้ทัดเทียมต่อสื่อหรือก็เรียก media literacy นะครับเพราะเราอยากเห็นสื่อเสรีครับเราไม่อยากเห็นว่ารัฐบาลชุดหนึ่งขึ้นมาก็มาปิดช่องนี้อีกรัฐบาลอีกหนึ่งขึ้นมาก็จะมาปิดช่องนี้สื่อเนี่ยจะต้องถูกเซ็นเซอร์อยู่ตลอดเวลาเราไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้แต่ขณะเดียวกันเราต้องการเห็นผลกระทบในทางลบให้น้อยที่สุดยันใครเราจะเป็นคนตัดสินได้ก็คือผู้ชมเมื่อสื่อมันเสรีมากขึ้นมีจำนวนมากขึ้นก็ต้องแย่งผู้ชมกันนี่จะแย่งด้วยอะไรก็ได้แย่งด้วยรายการที่ดีเนื้อหาสาระที่ดีเพราะงั้นก็ไม่มีคนดูอยู่ดีนะครับอันนี้ผมว่าเป็นตัวสำคัญและสิ่งที่รออยู่ก็คือว่า1เราจะต้องแก้กฎหมายนี่ใครล่ะจะแก้เพราะเราใช้เวลา10ปีเต็มๆที่แก้ตอนนี้ฝากความหวังไว้กับกสทช.ได้ไหมคะผมเชื่อยากครับนะครับเพราะว่าการแก้กฎหมายคราวที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ตัวกทช.เป็นคนเสนอแก้นะครับการแก้กฎหมายที่ผ่านมาก็ผลักดันโดยนักวิชาการนะครับเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการแก้แต่พอแก้ไปแก้มาแล้วเนี่ยกลับไปสู่ในมือนักการเมืองแล้วมันก็กลับกลายเป็นอย่างนี้สิ่งที่ผมเสียใจในพ.ร.บ.ปี53ก็คือว่าแล้วนี่ผมพูดในทุกที่นะครับที่ผมเสียใจคือว่ามันเป็นผลพวงของนักวิชาการหลงตัว1คนบวกกับนักการเมืองหลงเชื่อ1คนนะครับกฎหมายปี53ไม่ได้เกิดมาเช่นนี้เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงสาระการกำกับดูแลแต่เราเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้กำกับดูแลเท่านั้นเองนั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียใจค่ะแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าในบ้านเราก็คงจะมีคนที่มีความรู้ความสามารถเรื่องด้านโทรคมนาคมในหลายคนเลยทีเดียวถามว่ากสทช.ไม่ได้ฟังคนเหล่านี้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือว่ากฎเกณฑ์เลยหรอคะอันนี้เราไม่ทราบได้นะครับขึ้นอยู่กับท่าน
นะครับเราไม่สามารถอย่างรู้ท่านได้ว่าท่านฟังหรือไม่ฟังท่านจะเอาไปคิดหรือไม่ไปคิดนะครับซึ่งถ้าเกิดเราอาจจะสันนิษฐานได้ใน2สถานนะครับสถานแรกเนี่ยท่านไม่รู้นะครับสถานที่2เนี่ยก็คือท่านแกล้งไม่รู้นะครับซึ่งถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะครับถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือไม่โง่กับโกงนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราควรจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่านี้กสทช.เนี่ยนะครับไม่ได้หยิบเอาประเด็นผลประโยชน์ของผู้บริโภคนะครับหรือผู้ใช้บริการและประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยเป็นที่ตั้งงั้นสิ่งที่ผมอยากจะเห็นคือว่าทำไมคนอีกร้อยละ20ของประเทศจะไม่ได้รับบริการและคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนยากจนและคนอยู่ห่างไกลทำไมเราจะมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแต่ทำไมคนรากหญ้าจะไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นที่ข่าวลือออกไปนะครับทั้งหมดได้มีศาลมีคำสั่งเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วนะครับสำนักงานยังไม่ได้รับทั้งสิ้นทางสำนักงานก็คงเดินหน้าประมูล 3G เนี่ยต่อไปอาจารย์มานั่งอยู่ที่นี่แล้วดิฉันไม่ถามเรื่องการยื่นร้องศาลปกครองเนี่ยก็คงจะไม่ได้เนื้อหาสาระเป็นยังไงคะคือจริงๆแล้วเนี่ยด้วยแนวคิดผมเองเนี่ยนะครับผมไม่มีเจตนาอะไรเลยที่จะไปยุตินะครับการประมูลความถี่นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนมาเสมอว่าความถี่มีไว้ถ้าไม่ใช้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์มันไม่ได้เกิดประโยชน์กับใครเลยสักคนถ้าความถี่มีแล้วไม่ได้ใช้นะครับความถี่มีแล้วควรใช้แต่ถามว่าเมื่อมีการนำไปใช้แล้วประชาชนได้ไรนี่คือคำถามใหญ่แต่เก๊ผมพูดถึงว่าชาวนามีนาเพื่อให้เขาเช่ามันก็ควรได้ผลตอบแทนกลับมาไม่เงินก็คือเข้าเปลือกนะครับในที่นี้มีคนเอาความถี่ไปใช้ก็ควรได้ผลกลับมาในคุณภาพบริการที่ดีขึ้นหรือราคาที่ลดลงหรือทั้งสองอย่างนะครับแต่มันไม่ได้ไงพอไม่ได้แล้วเนี่ยก็ถามว่าแล้วคนส่วนใหญ่ประเทศที่มันยากจนอยู่ในชนบทเนี่ยก็จะไม่ได้สิ่งเหล่านี้คนที่มีกระตังเท่านั้นที่ได้ใช้เทคโนโลยีที่ดีหรือถามว่าคนยากจนในชนบทเนี่ยไม่ใช่ประชาชนคนไทยหรือเขาควรจะได้สินทัดเทียมเท่ากับคนในเมืองคนที่อยู่ในตึกชั้นสูงหรือเปล่าคนที่ขี่รถเป็นรถเก๋งหรือเปล่านะครับถ้าเขาเป็นประชาชนเหมือนกันเขาควรจะได้สิ่งเหล่านี้นั่นคือเหตุผลที่เราอยากจะไปกระตุ้นเตือนท่านกสทช.ว่าอยากให้ท่านออกกฎเกณฑ์นะครับเพื่อจะให้คนเหล่านี้ได้ประโยชน์นะครับเพื่อจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ว่าเรื่องสัญญามาตรฐานเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคท่านก็ไม่ได้ทำท่านไปออกกฎเกณฑ์นี้เองมาเมื่อ6ปีที่แล้วเช่นต่อไปนี้พรีเพดต้องไม่มีวันหมดอายุท่านก็ไม่ทำต่อไปนี้โทรศัพท์เบอร์ของเราเนี่ยใครจะไปใช้อื่นก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ขออนุญาตจากเราท่านก็ไม่ทำนะครับต่อไปนี้เมื่อมีข้อขัดแย้งในเรื่องของการให้บริการกับผู้ให้บริการเขาตัดสายเราไม่ได้ก็ไม่ได้ทำต่อไปนี้ถ้าเราอยากจะขอพักการใช้บริการชั่วคราวเนื่องจากเราไม่อยู่นะครับเราไม่อยากเสียรายเดือนท่านก็ไม่ได้ทำต่อไปนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีการข้อพิพาทกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการคนที่ต้องเป็นคนพิสูจน์ก็คือผู้ให้บริการเพราะเขามีฐานข้อมูลมากกว่าท่านก็ไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กสทช.ออกมาเองเมื่อ6ปีที่แล้วจนมาเข้าปีที่7รวมกสทช.ด้วยท่านก็ไม่ใส่เข้ามาในเงื่อนไขเป็นการประมูลเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียใจและน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งค่ะอาจจะมีผู้บริโภคบางคนฟังอาจารย์แล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วหลักเกณฑ์หรือว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจจะไม่สำคัญแต่ขอให้เรามี 3G ก่อนได้ไหมอ๋อทุกวันนี้เรามี 3G อยู่แล้วครับค่ะเรามี 3G อยู่แล้วนะครับแล้วถึงแม้คุณจะมี 3G ในย่าน 2.1 GHz ใหม่มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับ 3G ที่ท่านใช้อยู่ในย่าน800และ900ทุกวันนี้สิ่งที่แตกต่างก็คือว่าใช้คนละย่านความถี่แต่เทคโนโลยีเหมือนกันเหมือนกันเลยไม่มีความแตกต่างเลยค่ะนะครับค่ะนั่นเท่ากับว่าเราคงจะต้องมาดูกฎเกณฑ์กันใหม่แล้วก็อาจารย์จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องไหมคะก็คงขึ้นกับท่านกสทช.นะครับถ้าท่านออกกฎเกณฑ์มาที่ดีผมก็ยุติไปผมก็ดีใจด้วยที่ประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่กระทำอะไรเลยนะครับปล่อยให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์แต่ประชาชนเสียประโยชน์อันนั้นก็อาจจะมีความจำเป็นต้องไปพึ่งบารมีสามท่านนะครับ
ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายดิฉันอยากจะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคสักนิดหนึ่งเรามีหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องนี้แล้วก็สำคัญมากในอนาคตนะคะว่าเราคงจะต้องมีคนที่คอยจะช่วยเหลือผู้บริโภคด้วยสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมที่เรามีอยู่ในอนาคตเราควรจะมีมากกว่านี้แล้วก็การกำกับดูแลของหน่วยงานนี้อาจารย์พอใจหรือยังคะคือสิ่งที่ผมคิดว่าควรจะต้องทำเป็นอย่างยิ่งนะครับคือมีในกฎหมายปี53ลืมไปมีข้อเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งนะครับเขามีการเขียนไว้ว่าจะมีองค์กรเอกองค์กรหนึ่งนะครับเข้ามาทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการทำงานของกสทช.นะครับซึ่งหน่วยงานนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดตั้งนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งนั้นแล้วเนี่ยไม่พอเพียงนะครับสิ่งที่ควรจะทำนะครับก็คือว่าให้มีองค์กรนะครับNGO หรืออะไรก็ตามนะครับมากมายที่สามารถที่จะตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งสิ่งที่น่าเสียใจก็คือว่ามีกลุ่ม NGO กลุ่มหนึ่งนะครับที่พยายามที่จะทำตัวเองเป็นตัวแทนผู้บริโภคนะครับแล้วก็ติดตามแก้ไขสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่น่าเสียใจคือองค์กรหรือบุคคลที่อยู่ในองค์กรเหล่านี้กลับไปทำงานให้กสทช.หมดแล้วนะครับกินเงินในกสทช.ไปหมดแล้วงั้นการติดตามการร้องเรียนการตรวจสอบอย่างนี้ก็เงียบหายไปเพราะว่าถ้าเกิดไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยมันไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่ผมจะต้องมาทำสิ่งเหล่านี้สุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์พูดสรุปใจความเกี่ยวกับวันนี้ที่เราได้พูดคุยกันมาสิ่งที่จะทำให้อนาคตประเทศไทยดีขึ้นในงานในเรื่องของการสื่อสารโทรคมนาคมจะต้องทำอะไรบ้างคะคือสิ่งที่ผมคาดหวังมากที่สุดเนี่ยนะครับเรายังต้องกลับไปแก้กฎหมายเพราะอย่างที่ผมเรียนว่ากฎหมายที่ผ่านมา10ปีเราแก้แค่จำนวนคณะกรรมการเราไม่ได้แก้โครงสร้างการกำกับดูแลและเดี๋ยวปัญหานี้เราจะเห็นมากขึ้นทุกวันจากนี้ไปมันก็จะตามหลอกหลอนเราว่าเราไม่สามารถที่จะกำกับดูแลได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยนะครับก็คืออยากเห็นผู้กำกับดูแลที่ยืนอยู่ข้างประชาชนผมเคยนะครับวิพากษ์วิจารณ์กทช.เนี่ยนะว่ากทช.เนี่ยใจดำนะครับไม่เคยมีประชาชนอยู่ในหัวใจแล้วผมจะขอใช้คำพูดนี้กับกสทช.ว่ากสทช.1ปีที่ผ่านมาท่านก็ได้พิสูจน์แล้วว่าท่านก็ไม่ได้ต่างอะไรกับกทช.เป็นคนใจดำนะครับที่ไม่มีคนยากจนอยู่ในหัวใจนะครับไม่เคยเอาเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามารับใช้คนลากยากที่อยู่ในชนบทค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับ Thailand Future วันนี้สิ่งที่เราพูดคุยกันคือการสื่อสารโทรคมนาคมรวมถึงทีวีดิจิตอลด้วยนะคะอาจารย์นิ้งย้ำนะคะบอกว่าสิ่งที่กำลังจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้เกิดการแข่งขันในอนาคตรวมถึงการพัฒนาประเทศด้วยคือต้องมีการนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาลงสู่รากหญ้าเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงขณะเดียวกันในอนาคตทีวีดิจิตอลกำลังจะเติบโตต้องรอดูนะคะว่ากฎเกณฑ์ของทีวีดิจิตอลนั้นจะเป็นอย่างไรเราถึงจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ได้กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอขอบคุณนะคะดร.อนุภาพธีรลาภนักวิชาการอิสระด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับหมดเวลาของรายการ Intelligence วันนี้แล้วนะคะดิฉันและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ